อิชิตันค่ะสำหรับรายนี้เขาขายเครื่องดื่มเย็นๆก็จริงแต่รายได้ของเขาร้อนแรงเหลือเกินนะล่าสุดนี้เปิดเผยผลการดำเนินงานตลอดปี2566ปรากฏว่ารายได้ปาเข้าไป 8,000 ล้านบาทคุณผู้ชมและฟาดกำไรไปเนาะ 1,100 ล้านบาทนะเพราะฉะนั้นบอกเลยค่ะเป้าหมายสำหรับปีนี้จะเพิ่มกำลังการผลิตตอบรับกับความต้องการให้ได้ถึง100ล้านขวดทุกเดือนค่ะเพื่อให้ได้เป้าหมายยอดขาย 10,000 ล้านบาทภายในปีหน้านะคะคุณตันภาสกรณทีกรรมการผู้อำนวยการอิชิตันกรุ๊ปได้เปิดเผยผลการดำเนินงานปี2566บอกว่ากวาดรายได้ไปกว่า 8,050 ล้านบาทค่ะเพิ่มขึ้นร้อยละ27จากปีก่อนที่มีรายได้ 6,340 ล้านบาทส่งผลให้บริษัทมีกำไรตลอดปี2566โตเกินเป้าหมายด้วยกำไร 1,100 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ71จากช่วงเดียวกันของปีก่อนตอนนั้นกำไรสุทธิอยู่ที่642ล้านบาทค่ะคือ all time high แบบทุกตัวเลยจริงๆนะความสำเร็จเป็นผลมาจากว่าสินค้าในเครืออิชิตันที่เติบโตทุกเซกเมนต์นะคะโดยเฉพาะอิชิตันกรีนทีเติบโตร้อยละ 40.33 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะคะขณะที่กลุ่มสินค้านอนทีอาทิน้ำด่างอิชิตันก็ขยายฐานลูกค้าได้มากขึ้นทำให้มียอดขายเติบโตมากถึงร้อยละ 77.7เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนค่ะส่วนเป้าหมายปีนี้ค่ะตั้งเป้าเพิ่มกำลังการผลิตอย่างน้อยให้ได้ร้อยล้านขวดทุกเดือนนะคะควบคู่ไปกับการเร่งติดตั้งลายการผลิตใหม่ซึ่งก็มีกำลังการผลิตเพิ่มอีก200ล้านขวดต่อปีคาดว่าจะเริ่มผลิตได้ไตรมาส4ของปีนี้ก็จะสนับสนุนกำลังการผลิตรวมเป็น 1,700 ล้านขวดต่อปีนะซึ่งก็เพิ่มขึ้นจากปัจจุบันซึ่งอยู่ที่1,500 ล้านขวดต่อปีค่ะซึ่งกำลังการผลิตใหม่นี้นะคะก็จะรองรับโอกาสในตลาดใหม่ความต้องการหรือว่าดีมานด์ใหม่ที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตและเป็นการเตรียมพร้อมเดินหน้าสู่เป้าหมายยอดขายนั่นก็คือ 10,000 ล้านบาทภายในปี2568ค่ะโอ้โหเห็นอย่างนี้เรายิ้มนะคือผู้ประกอบการเนี่ยคือถ้าเขากำไรเนี่ยเขาก็น่าจะมีการออกสินค้าใหม่ๆให้ผู้บริโภคอย่างเราเนี่ยนะได้ทดลองอะไรใหม่ๆด้วยใช่ค่ะเป็นอีกหนึ่งรายที่สีสันทางการตลาดของเขาก็ไม่ยอมใครเหมือนกันนะได้เห็นนู้นรถแรกแจกแถมพาเที่ยวตลอดเหมือนกันนี่แหละค่ะผลตอบรับนะคุณผู้ชมขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ PNN ช่อง16นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดทุกรายการสดของเราและรับชมคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ